เมื่อก่อนผมปาร์ตี้สายปาร์ตี้อยากดื่มมากแต่มันร่างกายมันไม่รับนะอยู่ๆก็ไม่รับคือไม่รู้ด้วยอะไรนะจะดื่มก็ไม่ได้ดื่มเยอะเมื่อก่อนต้องมีเมาแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมร่างกายอ่ะผมถามตัวเองว่าร่างกายผมอ่ะมันอดทนกับสิ่งที่ผมใช้มาได้ยังไงวะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกธรรมชาติคือธรรมชาติทั้งสถานที่ภูมิศาสตร์หรืออะไรมันรู้สึกพอเราไปได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นได้แค่ไปกลุยดินไปเดินดูไปเห็นผักเห็นอะไรอย่างงี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอาหารชีวิตที่มหัศจรรย์มากเมื่อ2ปีที่แล้วผมรู้สึกผมรักตัวเองคือรักตัวเองไม่ใช่รักตัวเองก่อนอื่นทำเพื่อผู้หญิงก่อนมีผู้หญิงคนนึงเขาให้แรงบันดาลใจผมในการทำให้ผมโดยที่ผมไม่รู้ตัวต้องขอบคุณคุณอุ้มลักษณะอันนี้พูดตรงๆว่าให้เครดิตเลยผมไม่เคยเข้าฟิตเนสผมไม่เคยจะต้องกินน้ำตาลวันละเท่านี้ผมบอกในรายการนึงเลยเขาถามผมว่าหนูยังเป็นแรงบันดาลใจพี่อยู่ไหมผมบอกว่าตลอดชีวิตเพราะว่าผมจะจำเขาได้ผมจำเขาได้ในสิ่งที่เขาให้ผมอ่ะเป็นร่างกายตอนนั้นนะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเราอ่ะมันควรจะได้รับอะไรที่มันนั่นเสร็จปั๊บอย่างที่2กลับมาโดยที่เราได้รู้จักกับเกษตรการทำเกษตรยิ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าอยากเที่ยวไหมเหมือนเดิมไม่ใช่เกี่ยวกับอายุเลยแต่ด้วยเวลาด้วยอะไรมันไม่แมทกันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอยากดื่มไหมเมื่อก่อนผมปาร์ตี้สายปาร์ตี้อยากดื่มมากแต่มันร่างกายมันไม่รับนะอยู่ๆก็ไม่รับคือไม่รู้ด้วยอะไรนะจะดื่มก็ไม่ได้ดื่มเยอะเมื่อก่อนต้องมีเมาแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมร่างกายอ่ะผมถามตัวเองว่าร่างกายผมมันอดทนกับสิ่งที่ผมใช้มาได้ยังไงวะแต่ตอนนี้คือเฮ้ยแม่งสุดยอดมันก็เลยทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจในการที่พลิกชีวิตเหมือนยูเทิร์นเหมือนพลิกชีวิตของผมเองธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงามจริงๆเมื่อก่อนผมเห็นแสงสีเป็นสิ่งสวยงามสำหรับผมมากแต่ตอนนี้ผมรู้สึกธรรมชาติคือธรรมชาติทั้งสถานที่ภูมิศาสตร์หรืออะไรมันรู้สึกพอเราไปได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นได้แค่ไปกลุยดินไปเดินดูไปเห็นผักเห็นอะไรอย่างงี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอาหารชีวิตที่มหัศจรรย์มากหัวใจผมเต้นทุกครั้งเมื่อตื่นเช้ามาว่าเฮ้ยมันจะโตหรือยังมันจะอย่างนี้หรือยังความรู้สึกคือมันเปลี่ยนแปลงคือเดี๋ยวนี้ได้กลิ่นของอากาศตอนเช้าเมื่อก่อนผมเป็นคนก็ดื่มก็ตื่นสายหน่อยชอบได้กลิ่นตอนเช้าแม้แต่อยู่ในกรุงเทพอยู่ที่บ้านอะไรมันทำให้ชีวิตของเรามันถ้าสมมติคนเห็นผมเนี่ยเขาจะทักผมเสมอว่าผมอายุ52นะกันยานี้เขาก็ไม่เชื่อแต่มันผมไม่ได้ไปฉีดผมไม่ได้ฉีดหรือทำศัลยกรรมไม่ดีนะแต่ผมก็เอิญกลัวเจ็บแล้วก็ประมาณเนี้ยผมว่าผมขายหน้าตาประมาณนี้โอเคแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขด้วยกับธรรมชาติเยอะมากครั้งแรกวิลลี่ไปเจอพื้นดินสีส้มเลยที่นั่นเขาจะปลูกพวกมันสำปะหลังแล้วก็ยางแล้วก็ไม้ยูคาลิปตัสไว้ทำกระดาษวิลลี่บอกจะขึ้นเหรอ10ไร่มหาศาลจริงๆเว้ยเราไม่เคยผมก็ไม่รู้ว่าแม่ผมมีที่ตั้ง10ไร่แต่พื้นดินตรงนั้นเฮ้ยมันจะทำอะไรไม่ได้นะก็เลยมองหน้ากัน2คนเฮ้ยเอางี้มั้ยลองดูเลยจะไม่เป็นเลยนะทำรายการ YouTube กันตั้งแต่พื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยชื่อรายการสูงเตี้ยเลยดินตอนนั้นคิดตรงนั้นเลยเขาสูงผมเตี้ยแล้วถ่ายไปแล้วขอความรู้จากการวันแรกที่มันเป็นดินสีส้มทำรายการตั้งแต่วันนั้นวางแผนนู่นวางแผนนี่จากตรงนั้นน่ะเริ่มมีคนเริ่มจากคนดูหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วไปถึงแสนเพราะว่ามีคนอินบ็อกซ์มาเฮ้ยคุณหอยทำอย่างนี้สิเราต้องเริ่มจากการทำดินก่อนเราต้องมีการปรุงดินก่อนแล้วก็ทำอย่างนี้มีคนแบบเฮ้ยเราทำนะแล้วมันเป็นทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะกับการที่จะฟื้นฟูให้ดินเนี่ยมันดีขึ้นมีการปลูกปอเทืองเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินสูตรมาเต็มเลยเริ่มจากดินก่อน1ปีแค่ดินกับ2เขาบอกว่าหลังจากดินแล้วพอไปปลายปีน้ำมีหรือยังแหล่งน้ำต้องมีต้องขุดบ่อต้องมีคลองไส้ไก่ในหลวงรัชกาลที่9ทฤษฎีของท่านมาเลยอ่ะพอทำไปเรื่อยๆเริ่มหลงรักการเป็นเกษตรกรพอปีที่2เริ่มปลูกคราวนี้เป็นการซ้อมปลูกอีก1ปีเราต้องต่อสู้กับอะไรบ้างเราต้องต่อสู้กับการที่พอเราปลูกไปแล้วการปลูกดินนี้แล้วดินมันจะแปรสภาพไอสารอาหารหรืออะไรมันจะน้อยลงหรือเราต้องมีการใส่นู่นนี่นั่นแล้วอันที่2แมลงครับท่านเพราะว่าผมไม่เป็นระบบปิดผมจะเปิดแล้วก็สู้ผมอยากจะสู้ว่าคราวนี้ผมซ้อมปลูกอยู่ปีนึงผลผลิตมันขึ้นไอตอนนี้แหละการที่หัวใจเกษตรที่มันเต้นตุบๆๆๆมันเห็นเราดูมันตั้งแต่เม็ดอะ
เม็ดเดียวเม็ดจิ๊ดๆอ่ะเม็ดผ่านปุ๊บแล้วต้องวางวางพออาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปต้นอ่อนขึ้นย้ายต้นอ่อนมาลงนี่ปุ๊บปุ๊บต้องรดน้ำทำทุกอย่างผมซ้อมปลูกอยู่ปีนึงแล้วตัดสินใจเมื่อปลายปีที่แล้วพฤศจิกาเริ่มขายคอนเซปต์ของผมพอทำไปแล้วเนี่ยผมมั่นใจเราจะเป็นเกษตรกรที่ทำจากคนปลูกสู่ปากคนกินคือผมจะปลูกแล้วจะเอาผักเนี่ยให้ถึงคนกินโดยที่ไม่ผ่านอะไรเลยนี่คือการที่ผมบอกว่าความสุขของผมจะอยู่ตรงนี้ที่จะต้องเอาจากผมเนี่ยผมไม่ผ่านอะไรนะผมจะต้องเอาอันเนี้ยไปให้คนกินแล้วผมอยากเห็นหน้าคนกินความสุขอยู่ตรงนั้นตอนไปส่งอ่ะผมก็จะแอบไปดูคนบางทีผมไปส่งเองผมเห็นหน้าคนอ่ะเวลาได้เห็นผมแล้วเขาก็ยิ้มเขาเห็นผมยิ้มเขาเห็นผักที่กินได้เลยเปิดมากินเนี่ยแล้วยิ้มนี่คือผมบอกวิลลี่ผักเราคือผักยิ้มนะลี่เราจะปลูกผักให้คนยิ้มให้ได้อันนี้คือความสุขที่เราได้เห็นตั้งแต่เราปลูกจนถึงคนกินได้เห็นผักเราแล้วเขากินแล้วไม่ต้องเสียค่ารีวิวเขารีวิวมาให้เราเองนี่คือความสุขคือธรรมดาเอ้ยมาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกนะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นวิธีที่ดีแต่ผมรู้สึกมันเป็นแฟลตเป็นน็อตมันคือปุ๊บแล้วก็หาแต่คนที่ผมชอบในการที่เขาอะได้กินผักแล้วเขารีวิวของผมรีวิวของผมด้วยความชื่นชมที่ถ้าผมดังเขาซื้อเพราะผมดังผมเป็นดาราครั้งเดียวก็จะสามารถหายไปแต่สิ่งที่เรารู้สึกคือการสั่งซ้ำเอาอีกนะเอาเพิ่มจากโลเป็น3โลนะเพราะลูกชอบกินโอ้โหอันนี้คือความสุขชีวิตของเราเจอปัญหามาหมดแหละไม่ว่าเล็กไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าอะไรคุณจะมองปัญหานั้นมันจะเป็นอันเล็กหรืออันใหญ่คุณเห็นปัญหามันเป็นหนามไหมพอเป็นหนามปั๊บคุณเหยียบปั๊บเจ็บกระชากเท้ากลับเดินถอยไปเลยหรือคุณจะเหยียบหนามให้เจ็บแล้วก็เดินต่อไปว่ามันเจ็บแล้วนะอันนี้ผมเห็นหนามแบบนี้นะไม่มีทางทำอะไรผมได้แล้วแต่ถ้าคุณมองตรงนี้ไปโทษอะไรต่างๆแล้วคุณหยุดอยู่ตรงนี้แล้วมองแต่เรื่องข้างหลังอย่างนี้คุณก็จะไม่มีอะไรใหม่แล้วคุณก็จะไม่มีอะไรความรู้สึกหัวใจพองโตหาอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วทำให้หัวใจเราพองโตทำไปเถอะมีหลายคนบอกว่าว้ายหอยทำปลูกผักเหรอว้ายไอ้หอยไม่ได้หรอกผมไม่รู้นะต่อให้ผมต้องรออีก5ปี10ปีผมเชื่อว่าการทำเกษตรของผมมันจะทำได้ด้วยความรู้คือผมทำตรงนี้มันคือ Creative Food ผมมีความรู้ทางด้านโปรดักชันผมก็เอาความรู้ของผมตรงโปรดักชันมาสวมกับการทำเกษตรการทำอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เอ้ยมันสามารถ Creative ขึ้นมาให้มันคนเห็นภาพได้เยอะๆตรงเนี้ยโอ๊ยตายแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงที่ Mindset ของเราต้องสำเร็จทำให้ได้แม้แต่เวลามันจะยาวหรือจะสั้นอะไรก็แล้วแต่ทำให้มีความสุขอย่าไปมองข้างหลังว่าเราแพ้ถ้าสะกดคำว่าแพ้เดี๋ยวคำนี้ก็ชนะมันก็ไม่เกิดเอาเหอะแพ้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งกูจะชนะคิดแค่นี้ mindset อย่างเดียวครับ